การดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะนอกจากจะร่วมกันสนับสนุนสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกหนึ่งวิธีก็คือการหันมาปั่นจักรยานเพื่อลดมลพิษนะคะใช่แต่เมืองไทยเราน่าจะมีปัญหาเรื่องเส้นทางและความปลอดภัยนะคะใช่ค่ะตอนนี้ก็เลยมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับการใช้จักรยานร่วมกันบนท้องถนนนะคะโดยนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะพวกเขาเนี่ยคิดค้นโมเดลที่อาจจะช่วยสร้างกรุงเทพให้รองรับกับการขับขี่จักรยานมากยิ่งขึ้นนะคะจะเป็นยังไงไปติดตามจากรายงานกันเลยค่ะอาคารจอดรถขนาดใหญ่3ชั้นรองรับรถจักรยานได้มากกว่า 2,700 คันให้นักปั่นนำยานพาหนะคู่ใจจอดได้อย่างสบายใจหายห่วงตลอด24ชั่วโมงก่อนที่จะเดินทางต่อด้วยระบบขนส่งมวลชนรูปแบบต่างๆในกรุงเทพเป็นหนึ่งใน3โมเดลผลงานของนักศึกษาสจล.ที่นำมาแสดงในงานสถาปัตยกรรมบอกลาโศกนาฏกรรมจักรยานได้ไอเดียมาจากเมืองหลวงจักรยานโลกอย่างกรุงอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ที่มองว่ากรุงเทพและเมืองต่างๆในไทยยังขาดสิ่งอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะจุดจอดจักรยานที่ปลอดภัยและนอกจากนี้ยังใช้เป็นจุดเติมเต็มเชื่อมต่อการขนส่งสาธารณะในอนาคตที่จอดจักรยานที่ภาครัฐทำหรือว่ามีแนวคิดผมคิดว่ามันยังไม่ปลอดภัย 100% นะครับแล้วก็ในโครงการเนี่ยผมออกแบบให้เป็น มีทางเข้าออกแค่2ทางแล้วก็มียามรักษาความปลอดภัยแลกบัตรตลอด24ชั่วโมงครับสามารถจอดได้อย่างอุ่นใจครับเป็นสิ่งหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือว่าหน่วยงานต่างๆเขายังน่าจะยังนึกไม่ถึงปัจจุบันไทยมีผู้ใช้จักรยานมากกว่า2ล้านคันทั่วประเทศในจำนวนนี้อยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลใช้ในชีวิตประจำวันถึงกว่า 150,000 คนและใช้เพื่อการท่องเที่ยวกว่า 260,000 คนในอนาคตมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยการส่งเสริมจากหลายภาคฝ่ายแต่การจะพัฒนากรุงเทพให้เป็นต้นแบบเมืองจักรยานได้นั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายนักวิชาการที่ทำงานและวิจัยงานด้านจักรยานมานานกว่า20ปีพบว่าอุปสรรคสำคัญของไทยยังขาดการวางแผนระบบพัฒนาจักรยานที่ดีแม้จะมีแบบแผนที่เตรียมไว้มานานแต่มักจะมีโครงการแทรกนำมาซึ่งความขัดแย้งความไม่ต่อเนื่องยากที่จะประสบความสำเร็จทีมันต้องทำทีละเคสคือผมคิดว่าเราใจร้อนเกินไปคือพอทำเสร็จปุ๊บโครงงานนึงยังไม่สำเร็จเราไปต่อละเขียนแผนออกสื่อเสร็จปุ๊บเรากำลังจะทำเสร็จปุ๊บยังไม่ทำต่อเลยไปอีกโครงการนึงละซึ่งจริงๆคนทำก็ทำไม่ทันคือผมเองบางทีไปช่วยทำก็เอาโครงการนี้ยุบแล้วเหรอไอ้อย่างเงี้ยเป็นคือผมคิดว่ามันไม่ค่อยยั่งยืนยั่งยืนคืออีก5ปีเนี่ยยกตัวอย่างนะครับ5ปีเนี่ยเราจะทำอะไรจะทำอย่างนี้นะคือเส้นทางยกตัวอย่างเช่นเรียบคลองแสนแสบทำเลย5ปีนี้ต้องเกิดผลของแสนแสบอย่างเดียวนะแล้วห้ามมีเอฟเฟกต์อย่างอื่นมามีผลผมว่าอย่างนี้จะประสบความสำเร็จขณะที่สิ่งก่อสร้างอำนวยความสะดวกยังไม่มีทีท่าจะเกิดขึ้นในเร็ววันสิ่งที่พอจะสนับสนุนให้กรุงเทพเป็นเมืองจักรยานได้คือการสร้างความเข้าใจในกฎระเบียบข้อปฏิบัติและสร้างความตระหนักให้ทั้งคนปั่นและคนใช้รถว่าจักรยานเป็นพาหนะหนึ่งที่สามารถใช้สัญจรบนท้องถนนได้ตามกฎหมายภัทรดานัยเทศวรรณสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน